เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่รอดจากสึนามิบังเอิญมีชายคนหนึ่งมาเจอเธอเข้าเขาก็เลยเก็บเธอมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมพอเวลาผ่านไปเธอเนี่ยโตขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยก็เลยเถิดจนกลายมาเป็นความรักที่เกินกว่าคำว่าพ่อลูกสวัสดีครับผม NNC Channel หนังที่ผมจะมาสปอยในคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่า My Man หนังปี2014แล้วก็อย่าลืมขาวไวเห็นผลชัดเจนแนะนำตัวนี้เลยเลิฟลี่บอดี้ครีมครีมทาผิวขาวคูต้าผิวขาวแบบเร่งด่วนดำกรรมพันธุ์ก็ขาวได้สนใจติดต่อแอดไลน์เลิฟลี่2951ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นได้มีสึนามิพัดถล่มบ้านเมืองเสียหายเป็นจำนวนมากโดยมีจุนโกะแล้วนายตำรวจเดินทางมาที่นี่เพื่อจะตามหาครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องของเขาที่หายตัวไปในสึนามิผลปรากฏว่าญาติของพวกเขาได้เหลือรอดเพียงแค่คนเดียวก็คือเด็กสาวที่มีชื่อว่าฮานะปัจจุบันตัวของจุนโกะก็ยังไม่มีครอบครัวเขาจึงตัดสินใจรับเลี้ยงฮานะไว้เป็นลูกบุญธรรมแต่นายตำรวจเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเห็นว่าจุนโกะเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวนายเนี่ยเหมาะกับการอยู่คนเดียวซะมากกว่าแต่ทางจุนโกะเนี่ยก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาเนี่ยจะเป็นพ่อของฮานะและก็บอกกับนายตำรวจว่าเขาจะเลี้ยงดูเธอเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปฮานะเนี่ยอายุได้17ปีพวกเขาใช้ชีวิตที่ผ่านมาแบบครอบครัวได้โดยไม่มีปัญหาอะไรในปัจจุบันจุนโกะอายุได้35ปีเขามีอาชีพเป็นพ่อครัวในเรือสำราญมันจึงทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยอยู่ติดบ้านสักเท่าไหร่เพราะต้องออกเรือไปทำอาหารให้ลูกค้าอยู่ตลอดโดยสาเหตุที่เองมันจึงทำให้จุนโกะไม่มีเมียเหมือนกับคนอื่นๆเขาแต่ในตอนนี้เขาได้คบหาดูใจกับผู้หญิงคนนึงพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ยังคบกันโดยไม่มีท่าทีที่จะแต่งงานสาเหตุหนึ่งที่โกมัจจิซังยังไม่ลงเอยที่จะแต่งงานกับเขาก็เพราะว่าเธอเนี่ยยังสงสัยความสัมพันธ์ของจุนโกะแล้วก็ฮานะว่าทั้งสองคนนี้มีความสัมพันธ์กันพ่อลูกเป็นยังไงกันแน่ในวันหนึ่งโกมัจจิซังได้มาดักรอฮานะอยู่ที่หน้าโรงเรียนเพื่อจะถามเธอว่าเธอเนี่ยคิดยังไงกับพ่อของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเธอเนี่ยก็ไม่กล้าถามเพราะว่าภาพที่เธอเห็นน่ะอาจจะเป็นภาพที่เธอคิดไปเองในระหว่างนั้นฮานะเนี่ยก็ดันเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาว่าเธอเนี่ยรักพ่อของตัวเองมากจนกระทั่งเธอเนี่ยยอมตายแทนเขาได้และก็ยังพูดอีกว่าเขายอมทำทุกอย่างเพื่อจะให้พ่อของตัวเองเนี่ยมีความสุขแม้กระทั่งการจูบเธอเนี่ยก็สามารถให้พ่อของเธอได้เพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็จูบลากันอยู่เป็นประจำพอมิโกซังเนี่ยได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็คิดไปไกลเลยว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็คงไม่ใช่พ่อลูกกันธรรมดาแน่ๆและเธอก็ตัดสินใจตัดขาดความสัมพันธ์กับจุนโกะทันทีหลายวันต่อมาจุนโกะหยุดงานเพียงแค่วันเดียวเขาจึงเดินทางกลับมาที่บ้านเขาก็ได้เจอกับฮานะก็เลยขอจูบกับฮานะไปหนึ่งทีเพื่อให้หายคิดถึงในฐานะพ่อของลูกจากนั้นจุนโกะก็ต้องออกไปทำงานตามปกติโดยครั้งนี้ตัวของเขาเองก็ต้องออกไปทำงานติดต่อกัน10วันมันจึงทำให้ฮานะเนี่ยเกิดอาการงอนจุนโกะขึ้นมาส่วนตัวของจุนโกะเขาก็ไม่เคยมีครอบครัวหรือว่าเลี้ยงดูเด็กมาก่อนก็ไม่รู้เลยว่าถ้าลูกงอนหรือว่าลูกงอแงเนี่ยก็ต้องงอยังไงจึงตัดสินใจให้ฮานะเนี่ยมานั่งเทียนอยู่บนตักของเขามันก็อาจจะทำให้ฮานะเนี่ยหายงอนก็เป็นได้ผลปรากฏว่าฮานะเนี่ยชอบมากที่ได้เห็นพ่อของตัวเองเนี่ยทำสีหน้าที่ฟินเวอร์แล้วจู่ๆนายตำรวจเนี่ยก็เดินตรงเข้ามาที่บ้านของจุนโกะแล้วก็เห็นฮานะกับจุนโกะเนี่ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มก็เลยไม่อยากที่จะเป็นกอขอคองอถูกทุกข้อจึงรีบเดินออกไปทันทีทางด้านของฮานะที่กำลังได้ฟิลอยู่เธอก็หันไปเห็นนายตำรวจเดินออกจากประตูบ้านของจุนโกะเธอเนี่ยก็เลยบอกให้จุนโกะเนี่ยพอก่อนเพราะว่าเธอเนี่ยเห็นใครบางคนเดินผ่านประตูบ้านไปแต่ที่จริงแล้วเธอเนี่ยเห็นว่าคนคนนั้นน่ะคือใครในวันต่อมาฮานะเนี่ยก็กังวลใจเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่านายตำรวจคนนั้นจะเอาเรื่องของเธอแล้วก็พ่อของเธอเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังขณะที่เธอเนี่ยกำลังเดินกลับมาจากโรงเรียนเธอก็ดันไปเจอกับนายตำรวจที่กำลังจะไปบ้านของเธออยู่พอดีเขาเลยเดินเข้ามาคุยกับเธอว่าฉันน่ะได้เจอครอบครัวของเธอแล้วฉันก็บอกกับครอบครัวของเธอด้วยครอบครัวของเธอน่ะก็พร้อมที่จะรับเธอน่ะกลับไปเลี้ยงดูแต่พอเธอได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็รีบเดินหนีทันทีส่วนนายตำรวจเนี่ยก็รีบเดินตามเธอไปพร้อมกับอธิบายให้เธอฟังว่าจุนโกะเนี่ยเป็นคนที่อันตรายมากเพราะว่าในอดีตน่ะเขาเคยโมโหแล้วก็พังมือฆ่าแม่ของตัวเองมาแล้วและฮานะกับจุนโกะก็เผลอไปนั่งเทียนกันมาแล้วมันเนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับทั้งสองคนในอนาคตได้ถ้าหากฮานะไปอยู่กับครอบครัวตัวจริงของเธอเขาเนี่ยก็จะสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่ตัวเธอเนี่ยก็ไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นแล้วเธอก็เดินไปเรื่อยๆจนเดินไปถึงร้านน้ำแข็งที่ลอยมาติดอยู่ริมชายหาดจากนั้นตัวเธอเนี่ยก็เลยใช้ที่เผลอจากการผลักนายตำรวจล้มลงไปที่แผ่นน้ำแข็งก้อนหนึ่งแล้วเธอก็พยายามยันก้อนน้ำแข็งอันนั้นให้ลอยออกไปกลางทะเลซึ่งมันก็จะทำให้ตัวของเขาเนี่ยลอยไปติดอยู่กลางทะเลถ้าหากไม่มีใครมาเห็นหรือว่าไม่มีใครมาช่วยก็อาจจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยตายได้ไม่กี่วันขณะที่ตัวของนายตำรวจลอยออกไปเธอเนี่ยก็ตะโกนออกมาว่าเธอได้รู้เรื่องราวทั้งหมดของจุนโกะแล้วเธอก็ไม่สนด้วยว่าจุนโกะจะมีอดีตเป็นยังไงหรือว่าเป็นคนยังไงเพราะว่าเธอเนี่ยรู้สึกรักจุนโกะเหมือนกับพ่อแท้ๆและไม่อยากให้ใครมาพาพวกเขาทั้งสองคนออกจากกันหลังจากพูดจบฮานะเนี่ยก็
รีบออกมาจากที่ตรงนั้นขณะที่เธอวิ่งอยู่เธอเนี่ยก็สะดุดล้มขาของเธอเนี่ยก็ตกไปในทะเลแต่เธอก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาบนก้อนน้ำแข็งได้ด้วยความตกใจของเธอที่เธอเนี่ยตกลงไปในทะเลเธอจึงลืมเก็บแว่นตาที่เธอใส่แล้วแว่นตาของเธอเนี่ยก็ตกอยู่ตรงนั้นหลายวันต่อมาก็มีคนพบศพของนายตำรวจที่ลอยอยู่กลางทะเลทางตำรวจเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเขาอาจจะถูกฆาตกรรมจากใครบางคนแต่พวกเขาก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะชี้ได้ว่าใครเป็นคนร้ายหลังจากนั้นจุนโกะก็กลับมาจากที่ทำงานเธอเนี่ยก็ได้บอกกับจุนโกะว่าเพื่อนของพ่อที่เป็นนายตำรวจน่ะเขาได้ตายไปแล้วและสาเหตุที่เขาต้องตายก็เพราะว่าตัวของเธอนั่นเองพอจุนโกะได้ยินแบบนั้นเขาก็เนี่ยก็เลยต้องพาเธอเนี่ยย้ายบ้านหนีทันทีพวกเขาทั้งสองคนก็ได้พากันย้ายไปอยู่ที่โตเกียวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นฮานะก็ต้องเปลี่ยนที่เรียนใหม่ส่วนพ่อของเธอก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นคนขับรถในวันนึงฮานะไปโรงเรียนจุนโกะหยุดงานนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านก็มีชายคนนึงที่เป็นรุ่นน้องของนายตำรวจที่เสียชีวิตตามมาเคาะประตูบ้านถึงโตเกียวสาเหตุที่เขาต้องตามตัวจุนโกะมาก็เพราะว่าเขาเนี่ยได้เห็นแว่นของฮานะตกอยู่ในบริเวณนั้นเขาเนี่ยก็เลยอยากจะถามกับฮานะว่าเธอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของรุ่นพี่ของผมไหมพอจุนโกะได้ฟังเสร็จเขาก็จัดการปิดปากนายตำรวจคนนี้เพื่อไม่ให้เอาเรื่องแว่นตาเนี่ยไปบอกกับคนอื่นพอฮานะกลับมาจากโรงเรียนจุนโกะเนี่ยก็ได้บอกกับเธอว่าเขาได้จัดการตำรวจคนนึงที่ตามมาถึงที่นี่เขาได้เอาหลักฐานให้จุนโกะดูนั่นก็คือแว่นตาของเธอเขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้เรื่องราวเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปมันก็จำเป็นที่ต้องกำจัดนายตำรวจคนนี้หลังจากนั้นฮานะเนี่ยก็ต้องลาออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปหางานทำเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งส่วนจุนโกะเนี่ยก็กลายเป็นคนขี้ระแวงเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาปิดปากนายตำรวจคนนึงไปและเขาก็กลัวคนอื่นๆจะแจ้งตำรวจมาจับเขาเขาก็เลยต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านตลอดมันจึงทำให้ภาระทั้งหมดตกอยู่ที่ฮานะเพียงคนเดียวเพราะว่าเธอเนี่ยต้องออกไปทำงานหาเงินมาจ่ายค่าอาหารการกินพอฮานะทำงานอยู่ที่โรงแรมนั้นได้ไม่นานนักก็มีผู้ชายคนนึงเข้ามาจีบเธอผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าโออิชิซังที่แรกฮานะเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะคบกับเขาเพราะว่าผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะคบใครทั้งนั้นแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ทนกับความตื้อและก็ความเอาใจใส่ของโออิชิซังไม่ไหวเธอเนี่ยก็เลยลองเปิดใจคบหาดูใจกันในที่สุดหลายวันต่อมาเขาเนี่ยเดินทางมาส่งฮานะถึงที่บ้านหลังจากไปเที่ยวกันมาจุนโกะก็ได้ชวนโออิชิซังเข้าไปอยู่ในบ้านพร้อมกับบอกให้เขาเนี่ยถอดเสื้อออกและจุนโกะก็พยายามจะดมกลิ่นที่ตัวของโออิชิซังว่ามีกลิ่นของฮานะหรือไม่หรือว่าพวกเขาเนี่ยไปทำอะไรกันมาไหมส่วนตัวของโออิชิซังก็นึกว่าตะลุงคนนี้เป็นโรคจิตแน่ๆจึงผลักจุนโกะล้มลงจุนโกะจึงพูดขึ้นมาว่าให้เขาเนี่ยเลิกกับฮานะซะเพราะว่านายเนี่ยไม่ดีพอสำหรับเธอหรอกโดยคำพูดที่จุนโกะพูดออกมานั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะหาคนดีๆให้กับลูกสาวหรือไม่ก็เป็นคำพูดที่ห่วงก้างเอาไว้กินเองหลังจากนั้นฮานะก็ได้เลิกกับแฟนไปตัวของเธอเนี่ยก็รู้สึกเสียใจที่จุนโกะเนี่ยไปพูดกับแฟนของเธอแบบนั้นมันจึงทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปนานนับ3ปีกระทั่งวันนึงฮานะเนี่ยได้นัดจุนโกะมาที่ร้านอาหารพร้อมกับเปิดตัวแฟนใหม่แล้วก็บอกกับจุนโกะว่าพวกเขาเนี่ยจะแต่งงานกันในเร็วนี้พอฮานะพูดเสร็จจุนโกะเนี่ยก็พูดขึ้นมาประโยคเดิมว่าแฟนคนนี้ของเธอน่ะมันไม่ดีพอสำหรับเธอหรอกทั้งๆที่จุนโกะเนี่ยก็ยังไม่รู้นิสัยใจคอของแฟนของฮานะเลยด้วยซ้ำดังนั้นคำพูดของจุนโกะเนี่ยก็แสดงให้เราเห็นว่ามันเป็นคำพูดของคนห่วงก้างมันไม่ใช่คำพูดของคนเป็นพ่อที่คอยหวังดีกับลูกสาวแต่อย่างใดในขณะนั้นเองฮานะเนี่ยก็ได้เอาขาของตัวเองเนี่ยลูบไล้ไปที่ตัวของจุนโกะและก็ส่งสายตาที่แสนจะฟินเวอร์ให้กับจุนโกะได้เห็นซึ่งนั่นมันเป็นการระลึกถึงอดีตที่ทั้งสองคนเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันฮานะในวัยเด็กเธอก็ต้องการครอบครัวที่จะดูแลในตัวเธอถึงเธอจะหลงผิดไปบ้างกับจุนโกะแต่เธอเนี่ยก็ยังเห็นจุนโกะเป็นพ่อของเธออยู่ดีแต่ในวันนี้เธอมีชีวิตใหม่พร้อมกับแฟนที่กำลังจะแต่งงานเธอจึงต้องตัดจุนโกะออกจากชีวิตของเธอแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ